สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นัดที่5ประจำวันศุกร์ที่4มิถุนายน2021กันหน่อยดีกว่าวันนี้มีเตะกันอยู่4คู่เริ่มกันที่โบลิเวียก็เปิดบ้านเอาชนะเวเนซุเอลาไป 3-1 ดับบันใน3ประตูจากมาเซโลโมเรโนครับยิง2ประตูแล้วก็อีก1ลูกมาจากเดโกอิบาเนสส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากจอห์นแกชานเซเลอร์นะฮะอุรุกวัยครับวันนี้เสมอกับปารากวัยไป 0-0อาร์เจนตินาเสมอชิลี 1-1 ฮะเจ้าบ้านได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากจุดโทษของเลโอเนลเมสซี่ครับแต่ว่าทีมเยือนก็มาตีเสมอได้จากอเล็กซิสซานเชสส่วนอีกคู่หนึ่งเปรูวันนี้แพ้คาบ้านให้กับโคลอมเบียไป 0-3 ทีมเยือนได้3ประตูจากเยลลี่มีนามาเทอุสอูริเบ้และก็ลุยส์ดิแอสนั่นเองนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับ1ยังคงเป็นบราซิลครับมี12คะแนนอันดับ2อาร์เจนตินา11อันดับ3เอกวาดอร์มี9อันดับ4 5 6ก็มีปารากวัยอุรุกวัยโคลอมเบียมี7คะแนนเท่ากันนะฮะต่างกันแค่ประตูได้เสียอันดับ7เป็นชิลีมี5คะแนนอันดับ8โบลิเวีย4คะแนนอันดับ9เวเนซุเอลา3คะแนนแล้วก็อันดับ10เปรูครับมีคะแนนเดียวแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้ครับ5มิถุนายนตอน 7:30 ก็เกมนัดที่5เหลืออีก1คู่บราซิลจะเจอกับเอกวาดอร์ส่วนโปรแกรมนัดถัดไปเกมที่6ครับจะเตะในวันพุธที่9มิถุนายนก็จะมีเอกวาดอร์เปิดบ้านเจอเปรูเวเนซุเอลาพบอุรุกวัยโคลอมเบียเจออาร์เจนตินาปารากวัยพบบราซิลแล้วก็ชิลีจะเจอกับทางโบลิเวีย